เปิดประวัตินครชวนชื่นนักแสดงตลกขวัญใจคนไทยยึดเส้นทางอาชีพนี้มานานกว่า50ปีทำเอาช็อกวงการบันเทิงไปเลยนะครับเมื่อตลกชื่อดังอย่างนครชวนชื่นได้จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 7:30 นของเช้าวันนี้30เมษายน2564เนื่องจากมีภาวะโคม่านะครับอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้สำหรับประวัติของนครชวนชื่นนะครับมีชื่อจริงว่าอาคมปรีดากุลเกิดเมื่อวันที่5มกราคม2501อายุ63ปีนะครับภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครเริ่มต้นด้วยการเข้าร่วมคณะตลกชวนชื่นในปีพ.ศ.2525ใช้ชื่อในวงการหรือมีฉายาว่านายเหยินหรือนครนะครับซึ่งนครมีความสามารถพิเศษแม้ว่าจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็สามารถจดจำบทได้อย่างแม่นยำหลังจากนั้นนครได้สมรสกับแม่เอ๋ประภาสีมีลูกด้วยกัน3คนนะครับคือน้องไอซ์ณพัชรินทร์ไพบูลย์รัตนกิจน้องกฤตปรีดากุลและน้องวิทาปรีดากุลนะครับนครได้ทำอาชีพตลกมานานกว่า50ปีมีผลงานละครและภาพยนตร์ไม่ต่ำกว่า60เรื่องโดยผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับนครนะครับก็คือ7ประจันบานซึ่งเรื่องนี้ทำรายได้ถึง 58.30 ล้านบาทและผลงานล่าสุดในปีนี้2564ที่นครได้ฝากเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องอีเรียมซิ่งนับว่าเป็นศิลปินตลกอาวุโสที่ฝากผลงานเอาไว้มากมายนะครับด้วยความที่นครเป็นคนน่ารักนิสัยดีร่าเริงเป็นคนกันเองจึงทำให้เป็นที่เคารพรักของคนในวงการบันเทิงทางทีมข่าวพี่นิวขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนครไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Post Today และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ